เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่30สิงหาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะถึงแม้เมื่อวานนี้จะปิดบวกไปกว่า18จุดนะคะข่าวในเชิงบวกที่เข้ามากระตุ้นตลาดเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือเรื่องของMorgan Stanley ที่ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยนะคะกลับขึ้นมาเป็น Eco Weight นะคะก็ดูเหมือนว่าเซนติเมนต์การลงทุนจะค่อนข้างดีต่อเนื่องนะคะตลาดต่างประเทศก็ถือว่าอยู่ในบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกเช่นเดียวกันนะคะดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดบวกไป 254.71 จุดนะคะขยับมาที่ 11,539.25 จุดนะคะข่าวบวกมีอยู่2ส่วนนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารขนาดใหญ่2แห่งของกรีซนะคะเป็นข่าวเชิงบวกจากตลาดทางด้านยุโรปนะคะส่วนตลาดในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีการประกาศตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นตัวเลขที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ5เดือนนะคะโดยขยับขึ้นที่ 0.8% นะคะซึ่งก็มาจากอุปสงค์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสำหรับรถยนต์นะคะหลังจากที่ในเดือนก่อนหน้านั้นก็คือเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวเลขนี้ร่วงลงไป 0.1% นะคะแล้วตัวเลขที่ 0.8% นี้ยังเป็นการปรับเพิ่มขึ้นที่ดีกว่านักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ก่อนหน้านี้จากโพลรอยเตอร์ที่อยู่ที่ 0.5% ด้วยนะคะก็ดูเหมือนว่าตัวเลขออกมาจะดีกว่าคาดมาผลักดันตัวการฟื้นตัวของดัชนีดาวโจนส์หลังจากที่ความกังวลเกี่ยวกับการถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ครอบงำตลาดในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มที่จะลดน้อยลงนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันนะคะปิดบวกไป 1.9 เหรียญนะคะอยู่ที่ 87.27 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ยังได้อานิสงส์จากเรื่องตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคที่ดีกว่าคาดของสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะมองว่าเซนติเมนต์การลงทุนของภูมิภาคเช้านี้เนี่ยได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกจากตลาดต่างประเทศนะคะตลาดหุ้นไทยก็คงจะอยู่ในทํานองเดียวกันนะคะแต่ว่าวอลุ่มการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยถือว่ายังไม่มากนะคะเมื่อวานหุ้นขึ้นมา18จุดนะคะวอลุ่มก็ยังดูเบาบางไปนิดนึงนะคะก็ยังมองว่าการฟื้นตัวอาจจะดูไม่ได้แข็งแรงมากยังคงต้องจับตาดูเรื่องของการขยับตัวของต่างชาตินะคะที่ยังคงเดินหน้าขายสุทธิบ้านเราไม่ว่าดัชนีหุ้นไทยจะบวกไปเท่าไหร่นะคะเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ขายสุทธิไปอีก 1.8 พันล้านบาทนะคะก็มองว่าอยู่ในปริมาณที่ลดน้อยลงนะเป็นไปได้ว่าอาจจะชะลอแรงขายลงแต่ว่าการกลับเข้ามาซื้อแรงๆเนี่ยยังคงมองว่าแฟกเตอร์ที่จะสนับสนุนอาจจะยังให้ภาพที่ไม่ชัดเจนมากนักนะคะการขยับขึ้นของเซ็ตในรอบนี้เรามองว่าน่าจะติดแนวต้านแถว 1,070 จุดก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยการอ่อนตัวลงมาที่เรามองว่าจะลงลึกหรือไม่ลึกนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับการจับตาความคาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะเราให้น้ำหนักเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะดูว่าจะมีเข้ามาต่อเนื่องในตลาดหรือว่าจะจางหายไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเท่าที่เรามองก็คือการแถลงการของเฟดเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนนักลงทุนจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับการออกมาตรการ QE หรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นออกมาจากการประชุมเฟดในครั้งหน้านะคะซึ่งในครั้งหน้าเนี่ยเราจะประชุมกันวันที่20-21กันยายนก็คือเป็นปลายเดือนหน้าคิดว่าในระหว่างนี้เนี่ยความผันผวนของตลาดจะเกิดขึ้นจากข่าวคราวที่มีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐหรือว่าในส่วนของความผันผวนที่จะเกิดจากความไม่แน่นอนของตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในช่วงนี้จะมีมากนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มการอ่อนตัวลงเนี่ย ก็น่าจะยังคงมีอยู่แล้วก็คงต้องจับตาดูว่าข่าวคราวที่ออกมาในระหว่างทางเนี่ยจะเป็นในเชิงเนกาทีฟมากขึ้นหรือว่าน้อยลงนะคะก็จะเป็นตัวกำหนดสำหรับการปรับลงของตลาดหรือว่าดัชนีว่าจะลงลึกหรือไม่ลึกมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในระยะสั้นเราเน้นการซื้อเก็งกำไรต่อนะคะแล้วก็ทยอยขายบางส่วนไปก่อนแถว 1,070 จุดนะคะที่เรามองว่าน่าจะเป็นการติดกรอบแนวต้านนะคะแล้วก็ค่อยมากำหนดกลยุทธ์ใหม่อีกทีสำหรับการอัปเดตความคืบหน้าของแฟกเตอร์อื่นๆจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงคำแนะนำการถือต่อนะคะสำหรับในส่วนของสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะสเต็กนะคะ KKAP แล้วก็ KBank นะคะวันนี้ไม่มีหุ้นปรับออกนะคะหุ้นปรับเข้า1ตัวก็คือตัวบ้านปูนะคะ Fair Value 866บาทนะคะตัวนี้เรามองแนวโน้มกำไรในครึ่งปีหลังเนี่ยยังคงดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกนะคะราคาหุ้นในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเผชิญข่าวในเชิงลบค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ปรับตัวลงไปเยอะเมื่อวานเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีนะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ต่อนะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่30สิงหาคมค่ะ